เป็นนักเรียนเกือบมาทั้งชีวิตจะจบม .6 ก็อยากจะมีความทรงจำหรือกิจกรรมอะไรก่อนที่เราจะสลัดข้ามนักเรียนไปสู่ของความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทุกอย่างวันที่เราแพลนไว้ทั้งหมดก็คือหายวับไปกับตาเลยครับผมนายสมชายคงชินนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/7ตอนนี้เรียนสายสังคมอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดท่าทองครับผมเทอมหนึ่งที่ผ่านมาก็คือฟูออนไลน์อุดอู้มากครับคือภาวะความเครียดทั้งการไม่ได้เจอเพื่อนทั้งปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆคือเราตื่นมาใช้ชีวิตวนลูปไปมาอยู่ประมาณเดือน2เดือน3เดือนที่ผ่านมารู้สึกว่าเราอยากออกไปหาทำอะไรใหม่ๆอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคราวที่แล้วเนี่ยครูขึ้นหัวข้อ 3.3 ไว้ให้จำได้แม่นครับบทแรกๆเลยอ่ะใช่ครับ76นี่มันคืออะไรในสูตรมันคืออะไรในสูตรรายวิชาสังคมครับมันไม่เหมือนวิชาอื่นที่มีทฤษฎีหรือแบบแผนตามที่กำหนดไว้พอเรามาเรียนในรูปแบบออนไลน์เราต้องยึดจากอดีตเป็นหลักหรือแบบเราไม่ได้อิงจากสถานการณ์ที่จะนำไปสู่อนาคตไม่ได้เกิดการคิดวิเคราะห์การเรียนตรงนี้ก็คือลดศักยภาพการเรียนในวิชาสังคมครับคือหายไปหมดเลยครับซิกมาหมายถึงการรวมเวลาเราจะเอาอะไรบวกเราก็ดูที่อยู่ข้างหลังเครื่องหมายซิกมาลูกเอ๊ะแล้วอีแปดสิบนี่คืออะไรล่ะนะสมชายเอ่ย80คือสิ่งที่ต้องได้80คือสัญลักษณ์ตัวไหนในสูตร x bar ถูกต้อง x bar ค่ะ x bar ค่ะใช้งานเกินประสิทธิภาพไปเป็นระยะเวลานานก็อยู่ดีก็แบบพังไปเลยตอนนี้โทรศัพท์ของเพื่อนที่ไม่ได้ใช้ก็คือยืมมาใช้ก่อนดังนั้นผมก็เลยต้องเหมือนแบบหางานพาร์ทไทม์เพื่อเอาเงินตรงนั้นอ่ะไปซื้ออุปกรณ์เพื่อเอาอุปกรณ์ตรงนี้ไปคืนเพื่อนอย่างบางรายวิชาสั่งงานเช่นกราฟิกตัดต่ออะไรพวกนี้ซึ่งอุปกรณ์ผมไม่ได้เอื้ออำนวยในการให้ทำงานชิ้นงานขนาดนั้นก็บางทีก็อาจจะแบบมีตกหล่นไปบ้างหรืออาจจะไม่ได้ส่งหรืออาจจะส่งช้าไปบ้างครับชินหรือยังกับความที่เจอปัญหาขลุกขลักไม่พร้อมในการเรียนเนี่ยถ้าถามผมในความคิดของตัวมันอาจจะชินแต่ผมก็คงเหมือนแบบตอบแทนนักเรียนทุกคนว่ามันคงไม่มีใครชินกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรอกเพราะทุกคนก็แบบต้องการในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการศึกษาของตัวเองทุกวันนี้ก็คือดำรงตำแหน่งประธานสภานักเรียนครับพอโควิดหรือการเรียนออนไลน์เราต้องอยู่แต่บ้านก็คือกิจกรรมหรือสิ่งต่างๆที่จะเป็นการโชว์ศักยภาพหรือความสามารถของเราเองอ่ะมันถูกกลืนหายไปหมดเลยครับตัดโอกาสแทบจะทุกอย่างเลยครับตอนนี้ถ้าสมมติเราประสบปัญหาอะไรในระหว่างการศึกษาระบบการศึกษาไทยคือไม่ได้ให้การช่วยเหลือหรือไม่ได้มอบความช่วยเหลืออะไรให้กับเลยเราเหมือนต้องไปต่อสู้ดิ้นรนเอาเองมารบกวนผู้ปกครองหรือบางทีแม้แต่ผู้ปกครองไม่มีเราก็ต้องแบบไปดิ้นรนด้วยตัวเองเหมือนการศึกษาไทยถูกเอื้ออำนวยให้กับคนที่มีฐานะและมีความพร้อมในการที่จะได้รับการศึกษาตรงนั้นครับก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่ครับคือการศึกษาทุกคนควรได้รับมันอย่างเท่าเทียมแล้วคือทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาและการสนับสนุนที่ทุกคนควรได้รับจริงๆไหมสำหรับผมจุดที่ควรแก้ไขเรามาเรียนออนไลน์ตอนนี้ความสุขและความสนุกของนักเรียนคือหายไปเลยและแน่นอนบางคนอาจแบบรู้สึกเบื่อในระบบการศึกษาไปแล้วก็เลยผมรู้สึกว่าระบบควรตอบโจทย์ให้กับนักเรียนตรงที่ว่าความสุขและความสนุกของการเรียนมันต้องกลับมาคือเราต้องทำยังไงก็ได้ให้นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนนะอย่างเพื่อนผมหลายๆคนตอนนี้ก็เลือกที่จะไม่เรียนต่อเพราะรู้สึกว่าเรียนไปก็เท่านั้น